วัสดีค่ะ Good morning สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดน UK นะคะเสาร์วันจันทร์มื้อนี้มื้อนี้ไปเฮ็ดงานหม่องใหม่นะคะที่ว่าเคยบอกสู่ฟังตะนั้นโดนว่าเป็นแบ่งสตาฟอีหยังน่ะพร้อมก็ได้เริ่มเฮ็ดงานกับหม่องเก่านี่ล่ะแต่ว่ามันคนละหน้าที่เพราะว่าที่ว่าหม่องไปเฮ็ดประจําฤดูล่ะพอดีไปขอเป็นสมัครเป็นแบ่งเขาก็เลยได้เป็นแบ่งคือตอนนี้เฮ็ดงานอยู่2บริษัทสแปร์ว่าซั่นเถาะงานคือเงินเนาะเลยได้ตอนนี้ยูนิฟอร์มสีแดงนะคะใส่สีแดงที่เฮ็ดประจําที่ว่ากับเนิร์ดคลาสอย่างเอเจนซี่น่ะยูนิฟอร์มสีฟ้าอันนี้ยูนิฟอร์มสีแดงเป็นแบ่งสตาฟหมายถึงว่าคันคนเขาขาดในบริษัทของเขาในแค่โฮมนั้นน่ะเฮากะไปเฮ็ดจังซี่นะธรรมดากะสมมุติว่าคันคนขาดเขาก็ต้องจ้างเอเจนซี่คือบริษัทที่เฮ็ดนั่นน่ะแต่ว่าเฮาบ่อยากไปการันตีนะยังคายว่าเฮามีงานอยู่เอเจนซี่แล้วเฮาก็มีงานอยู่แบงค์สตาร์อีกแบบว่าสำรองชั่วโมงเพราะว่าเคยเว้าสู่ฟังว่าบ่ได้การันตีว่าเฮาสิได้ชั่วโมงเฮ็ดงานหลายประจําจังซี่นะวันนี้เลยได้เฮ็ดงาน10 โมงเช้าฮอด 6 โมงแลง 8 ชั่วโมงกับพอดีบ่ได้คําได้ดึกยังก็ดอกมองแรงกับพอดีเพราะว่าธรรมดามันก็ตอนนั้นเขาโทรมาถามเขาอยากได้เขาอยากให้ไปเฮ็ดบ่าย2ฮอด2ทุ่ม2ทุ่มมันอยากดึกแม่ค่ะกลับมาบ้านลูกก็กินข้าวกินยังแล้วเขาก็สินอนแล้วแม้มันดึกเพิ่นเป็นมื้อธรรมดาอกมองแรงนี่พอดีกลับมาก็ยังสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ยังสิทุ่มนึงยังสินะก็ยังมีเวลากับลูกแต่ว่ามื้อนี้ก็สิมีคนไปรับลูกอยู่โรงเรียนให้ล่ะจ้างหมู่เพิ่นไปรับลูกอยู่โรงเรียนให้แล้วก็แฟนกลับมาค่อยไปรับเอาลูกจะขอก็ให้กับแฟนก็สิได้หาข้าวให้ลูกกินก่อนเพราะว่าลูกต้องไปจุจิซูมื้อแรงสินะกับโซฟี่แมททิวกับโซฟี่สิไปซ้อมจุจิซูเซลฟ์ดิเฟนซ์การป้องกันตัวนี่ล่ะศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่นมันอยู่ใกล้บ้านนานบ่แม่นหยังหรอกค่ะมันก็เลยแบบอันนี้ให้ลูกเฮ็ดเขาเฮ็ดกิจกรรมยูเชิญฮ้อศาลาอนิประสงค์ยูเชิญนี่ล่ะใกล้บ้านย่างไปเอาก็ได้จังซี่นะมันก็เลยแบบมองอื่นเขาก็มีอยู่ที่ว่าเป็นมวยไทยมีคาราเต้มีหยังมันแต่ว่ามันขับรถไกลไปอีกจังซี่แม่แล้วมันก็มันบ่แม่นอะไรที่ง่ายๆเพราะว่าเจ้าของเขาเฮ็ดงานกันมากแต่เมื่อก็อยากพักผ่อนจังซี่แม่หาอะไรที่ใกล้ๆบ้านมันสะดวกสบายจังซี่นะแล้วให้ลูกมีกิจกรรมเฮ็ดนี่ล่ะก็เลยอากาศเย็นค่ะมื้อนี้อากาศเย็นฝนบ่ตกโชคดีฝนบ่ตกแต่ว่าอากาศมันเย็น ใส่เสื้อผ้าหนาๆในรถก็เปิดฮีทความร้อน เปิดฮีทร้อนในรถมันก็ตื่นเต้นจังน้อยอยู่ถามว่างานใหม่เป็นอย่างคนตื่นเต้นที่เพราะว่าจะของเฮ็ดงานวันทุวันหมายถึงดูแลผู้เฒ่านี่ตัวมาเป็นปีล่ะบ้านนี้ที่ไปเฮ็ดนี่คือเฮ็ดฟลอร์ชิปคือเฮ็ดในบอร์ดนั่นสิมีจัก10ห้องจังซี่อาจสิมีคนเฮ็ดอยู่ประมาณ4คนแล้วเฮาก็ต้องเข้าไปเฮ็ดทุกห้องเกือบทุกห้องแบ่งกันแล้วจังซี่นะแบบว่าดูโพชนาแค่นี่ล่ะผ้าอาบน้ําเส้นขีดเส้นเหย่าว่าซั่นซะจังซั่นล่ะมันก็เลยแบบมันบ่ได้เฮ็ดโดนแล้วสินะคันว่าชินบ่คันเฮ็ดดูๆตะกี้น่ะที่ว่าคันเฮาได้เปลี่ยนได้ผ้าเข้าห้องน้ําห้องหยังเสร็จตูดเสร็จหยังดูๆน่ะมันก็สิชินกินจังซี่นะโดนๆเพราะว่าบัดเฮ็ดบ้านทุกวันผู้เดียวมันก็เฮ็ดผู้เดียวเนาะผู้นึงลงมือเข้าก็บ่ได้อึได้หยังจังซี่นะแต่ว่าคันส่วนมากคันเฮ็ดฟอร์ชิมนี่มันก็โอ้มื้อนึงก็เสร็จจังว่าเท่าใดคนเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังหรอกค่ะมันก็เวลามันผ่านไปเร็วพร้อมเพราะว่ามันหลายคนมันเฮ็ดจังซี่ใกล้สิฮอดหม่องละค่ะเล่าเบาหม่องเก่าเสมอนี่ล่ะหม่องเล่าเบาใหญ่นี่วงเวียนมาทักทายเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเฮ็ดงานชีวิตครอบครัวนะคะทุกคนโอ้วันจันทร์คันเฮ็ดงานนี่ยามมื้อคืนนี่วันบ่ได้ฝันจักเทื่อพุ่นล่ะกันกลับมานอนยามมื้อคืนจังได๋
เพราะว่ามันเมื่อยบ่ได้ฝันสักเทื่อนอนรับดีเป็นยังรวดเดียวตื่นแจ้งมากอกโลดย่างมือยามใดก็ได้คันเมื่อยเมื่อยเมื่อยจังซี่เอาถึงแล้วนะคะเบิ่งก่อนว่าสิมีหม่องจอดรถบ่เพราะว่าคันเวลาจังซี่นี่ฮะหม่องจอดรถยากหนักมีหม่องจอดรถบ่น้องขนาดเลี้ยวเข้าไปแล้วโอ้บ่โชคดีมีพอดีใช่จอดมองมีผู้ดีเพราะว่าคันไปจอดมองสตาร์ทจอดมองสตาร์ทเขามันเต็มคันที่จอดมองถนนก็เต็มอีกเดี๋ยวจังไดก็มาทักทายกันใหม่นะคะขอให้มีความสุขสู่สุขคนค่ะอยากใส่ยูนิฟอร์มสีไม้สีแดงอุ๊ปสวัสดีค่ะ